จบการรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยน้องอาจจะมาพูดถึงนิยายที่น่าปวดหัวที่สุดและเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างป่วยนะคะจะขอเล่าเมาส์มอยก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยน้ำหวานได้อ่านมาเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งน่าจะประมาณปีที่แล้วนะคะค่อนข้างนานแล้วและก็มีอยู่คืนนึงนะคะเมื่อไม่นานมานี้แหละที่น้ำหวานนอนไม่หลับน้ำหวานก็เลยคิดถึงนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหวานก็เลยไปลองหาดูในทันวไลนะคะเพราะว่าจำได้ว่าเรื่องนี้น้ำหวานอ่านในทันวไลและเรื่องนี้นะคะก็ยังติดอยู่ในยอดฮิตตลอดการของทันวไลค่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็น่าจะประมาณ10-20เรื่องแรกๆนะคะของยอดฮิตตลอดการทันวไลที่สำคัญนะคะคือตอนนี้เนี่ยเขามีภาค2ด้วยนะทุกคนและเพื่อไม่ให้มีปัญหากับคนที่เห็นต่างนะคะน้ำหวานอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้ำหวานคนเดียวนะคะและที่สำคัญคือการที่นิยายของเขาเนี่ยติดยอดฮิตตลอดการและมีภาค2และมีคนเข้าชมเข้าอ่านถึง2ล้านกว่าคนเนี่ยนะคะ wow. ทำให้ทุกคนก็ต้องคิดนะเนาะว่าน้ำหวานคิดว่ามันป่วยมันไม่ดีหรือน้ำหวานไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าคนอีก2ล้านกว่าคนที่เข้าไปอ่านนั้นเขาก็อาจจะชอบนะคะต่างคนต่างก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเนาะคือบางคนอย่างน้ำหวานเนี่ยก็ชอบแนว SM แนวใจร้ายหนุ่มๆพระเอกโหดๆเร็วๆใช่ไหมแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบอีกแบบนึงหรือบางคนรับไม่ได้เรื่องข่มขืนนอกใจกินเด็กหรือการโหดๆเหี้ยมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจกันนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความคิดส่วนตัวของน้ำหวานเนาะที่อยากจะมารีวิวมุมมองของน้ำหวานให้ฟังนะคะและก็ขอย้ำไว้ตรงนี้นะคะว่าน้ำหวานไม่ได้กลับไปอ่านไปรีวิวแล้วก็ไปเขียนรายละเอียดทุกอย่างไว้เนาะจะขอเล่าโดยใช้มันสมองความทรงจำทุกๆอย่างที่เคยอ่านมาเล่าเรื่องนี้นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ 100% หรือน้ำหวานอาจจะจำผิดพลาดนิดหน่อยนะแต่ว่าน้ำหวานทำใจไม่ได้ที่จะต้องกลับไปย้อนอ่านแล้วก็ค่อยมารีวิวให้ฟังอีกทีอ่ะเข้าใจเนาะคือจะเล่าจากที่จำได้ก็แล้วกันแล้วเรื่องที่น้ำหวานจะพูดถึงนะคะชื่อว่าเรื่องเซ็กส์ทอยผมแค่อะไรวะเซ็กส์ทอยผมเป็นแค่ของเล่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวนิยายเนี่ยน้ำหวานจะแปะลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปให้นะคะก็ไปฟังเรื่องคร่าวๆจากน้ำหวานกันเลยนะคะเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นที่ผู้ชาย2คนนะคะชื่อว่าชินกับเชนนะคะซึ่งชินเนี่ยเป็นพระเอกส่วนเชนเนี่ยเป็นพี่ชายวันหนึ่งนะคะพี่ชายของพระเอกเนี่ยเขาได้จับตัวนายเอกมาถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าหนึ่งนะคะจับตัวหนึ่งมาเพื่อที่จะทำการ NC ข่มขืนอะไรต่างๆนี่แหละเนื่องด้วยจากหนึ่งน่าจะไปติดเงินหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าพอเชนน้องมันเนี่ยมาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันหนึ่งมันคือคู่อริเหมือนคู่กัดของเขาเนี่ยในมหาลัยเขาก็เลยขอพี่ชายตัวเองว่างั้นผมขอแบบเปิดก่อนเลยได้ไหมอยากจะทำลายศักดิ์ศรีของมันอะไรแบบนี้พอพระเอกไม่อยากเรียกว่าพระเอกเลยคือมันกระดักปากมากๆนะคะคือพอไอชินนี่ละกันพอชินเนี่ยเข้าไปข่มขืนหนึ่งนะคะจากนั้นคุณเชนเนี่ยก็กำลังจะ NC ต่อถูกไหมแต่ก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะคะทำให้เชนเนี่ยยังไม่ได้ NC และเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีการข่มขู่ระหว่างชินกับนายเอกเนี่ยว่าต้องทำตามตัวเองนะหรือเป็นที่ระบายอารมณ์เป็นที่แบบรองรับอารมณ์นู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเนื้อหาที่น้ำหวานคิดว่าป่วยเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะมันจะมีตัวละครหนึ่งค่ะชื่อว่าองุ่นเด็กองุ่นเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คืออยู่มัธยมปลายเป็นเด็กหนุ่มน้อยน่ารักใส่ซื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจมันไม่ใส่ซื่อหรอกแต่ว่าองุ่นเนี่ยนะคะเป็นเด็กที่พ่อแม่ของชินกับเชนเนี่ยเก็บมาเลี้ยงทำให้เหมือนเขาต้องรับใช้ชินกับเชนนู่นนี่นั่นและแน่นอนว่าองุ่นก็คือที่ระบายของทั้งสองพี่น้องนี้นะคะเวลาใครต้องการหรือจะอะไรยังไงเนี่ยก็จะเอาองุ่นมาได้อย่างง่ายดายนะและที่มันป่วยไปกว่านั้นอีกนะคะคือชินกับเชน2คนเนี่ยเขามีลูกพี่ลูกน้องคนนึงเป็นหมอนะคะเรียกว่าพี่หมอก็แล้วกันเนาะพี่หมอเนี่ยเวลาที่ไอชินมันทำร้ายร่างกายนึงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกพี่หมอมาดูแลหรือแบบมารักษาอาการฟกช้ำนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเวลาพี่หมอมานะคะเขาเห็นองุ่นใช่ไหมเขาก็จะชอบจับองุ่นมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำการแบบเล้าโลมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ในห้องนั้นนะคะมันจะมีคนอยู่ด้วยหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยและหนูองุ่นค่ะหนูก็แบบติดเร็วติดง่ายมากๆนะคะเหมือนจุดอารมณ์ติดง่ายมากแล้วก็เป็นคนที่
เหมือนใครจะหยิบไปทำอะไรตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงนะคะก็คือองุ่นเนี่ยเขารักกับชินไม่ได้รักกับชินคือเขารักชินทำให้เขาก็ต้องยอมชินถูกไหมแต่พอยอมชินเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องยอมเชนด้วยยอมเชนเพื่อเป็นการรับใช้สองคนนี้ก็ต้องยอมไอพี่หมอนี้ด้วยเหมือนกันทำให้องุ่นค่อนข้างแบบใช้ร่างกายเปลืองนิดนึงและก็จะมีอยู่ครั้งนึงนะคะที่องุ่นเนี่ยเขาก็หึงหนึ่งกับชินเพราะว่าองุ่นชอบชินใช่ไหมแต่ว่าพอเรื่องดำเนินไปนะคะองุ่นกับหนึ่งเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กันแบบไม่ได้รักกันนะทุกคนแต่เหมือนว่าพี่น้องคือนายเอกเนี่ยก็จะมององุ่นเป็นเหมือนน้องชายเพราะว่าองุ่นก็คือเหมือนแบบยังเป็นเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้นายเอกมีการรักแล้วก็เอ็นดูองุ่นเหมือนน้องชายนะคะแต่ว่าด้วยความหมั่นไส้ของไอ้คุณชินหรือว่าคุณเชนนี่แหละทำให้มีอยู่ครั้งนึงนะคะที่หนึ่งหน้าตอนนั้นน่าจะป่วยนะคะนอนอยู่ในโรงพยาบาลบนเตียงและก็จะมีคุณชินคุณเชนเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีองุ่นไปเยี่ยมและมันก็สั่งให้องุ่นนะคะขึ้นไปบนตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำการ NC กับหนึ่งนะคะและมันก็ได้ NC กันนะทุกคนคือไอ้คุณชินเนี่ยนะคะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นมองด้วยความสะใจไปมันว่ารักกันดีนักใช่ไหมหมั่นไส้แล้วก็ให้แบบ NC ด้วยกันไปเลยอ่ะคือองุ่นก็ขัดไม่ได้ไงแล้วหนึ่งก็เหมือนยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาป่วยอยู่มั้งนะแล้วคือองุ่นก็ต้องไปออนท็อปใช่ไหมแล้วเขาก็แบบทั้งคู่ก็ร้องไห้แต่ว่ามันก็เป็น NC ที่เสร็จสมบูรณ์อ่ะทุกคนมันเนี่ยพอเรื่องมาถึงจุดนี้นะคะพอเรื่องมาถึงจุดนี้เนี่ยน้าหวานถึงคิดว่ามันป่วยมากๆอ่ะรับไม่ได้มากๆนะคะไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วอะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณเชนพี่ชายของชินเนี่ยมันรักเพื่อนของตัวเองอยู่แล้วคือเหมือนแอบรักมานานแต่ว่าก็แอบรักอะนะแต่ว่าตัวเองก็ยังทำตัวแบบเร็วๆอยู่และในระหว่างที่ชินกับหนึ่งเขาก็เหมือนมีความสัมพันธ์กันแบบดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอ้คุณเชนเนี่ยมันก็พยายามจะมา NC กับหนึ่งให้ได้อะนะก็อย่างนั้นแหละทุกคนจบการรีวิวก็ใครที่อยากไปอ่านเราอยากรู้ว่ามันป่วยจริงหรือว่าน้ำหวานคิดว่ามันป่วยอยู่คนเดียวหรือใครที่ฟังแล้วคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะโปรดคอมเมนต์มาบอกน้ำหวานได้นะเพราะน้ำหวานต้องการจะรู้ว่าเนื้อเรื่องแบบนี้มันธรรมดาหรือมันเกินธรรมดานิดนึงหรือมันเกินไปมากหรือมันอยู่ตรงจุดไหนตรงจริตไหนของทุกคนนะและถ้าใครอยากไปอ่านตามนะคะก็อย่าลืมว่าลิงก์น้ำหวานจะแปะไว้ตรงใต้คลิปนี้นะคะส่วนที่น้ำหวานพูดหรือรีวิววิจารณ์ไปเมื่อกี้นะคะน้ำหวานก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามันไม่ถูกใจใครหรือเนื้อหาและคำพูดเนี่ยมันมาทำให้ใครรู้สึกไม่ดีนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในใจมานานแสนนานแล้วก็ยังลืมไม่ได้ก็เลยอยากมารีวิวแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย